รอคูณร้อยว่าที่ซุปตาพลนวัตไปต่อหรือจอดแค่นี้ลาจอกันไปแบบฟินๆครับถูกอกถูกใจขอละครช่อง3สำหรับละครก่อนข่าวเรื่องตาบาปสีชมพูเรียกว่าเรตติ้งสวยหรูแซงหน้าละครหลังข่าวไปเลยทีเดียวครับที่สำคัญครับแจ้งเกิดนักแสดงหน้าใหม่ๆหลากหลายคนด้วยโดยเฉพาะพระเอกรูปหล่อพลนวัตที่แม้จะชิมลางงานละครมาแล้วถึง2เรื่องครับแต่ในเรื่องนี้เจ้าตัวได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกแบบเต็มตัวและแอคติ้งดีจนหลายคนชมก็ไม่รู้ด้วยบทละครดีคาแรคเตอร์โดนหรือความสามารถของหนุ่มพลเองกันแน่ถึงทำให้ละครเรื่องนี้ครับเรตติ้งพุ่งคนดูติดกันเกลียวโดยเฉพาะความหล่อที่เป็นเหตุให้หลายๆคนมองข้ามพล็อตละครเรื่องนี้ไปแต่ไปโฟกัสที่เบ้าหน้าของพระเอกเรื่องนี้แทนและถ้าสังเกตดีๆครับหนุ่มพลคนนี้หน้าตาระไม้คล้ายคลึงเพื่อนร่วมวงการหลายคนเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นกันณภัทรเดอะสตาร์นายณภัทรณัชชาลีรวมไปถึงธันวาสุริยจักรหล่อเหลาแบบ 4-in-1 ไปเลยทีเดียวงานนี้ครับคุณแม่ยังสวยอย่างอ้อมชนุตพรครับอดีตนางเอกภาพยนตร์เรื่องเพื่อนแพงปี2526ครับคงปลื้มปิ่มหน้าดูที่ลูกชายคนสุดท้องมีแววเป็นซุปตาร์ของวงการในอนาคตเห็นเรตติ้งและกระแสที่ปังแบบไม่ได้ตั้งใจในละครตราบาปสีชมพูแล้วคงต้องลุ้นกันล่ะครับว่านุ่มพลคนนี้ครับจะจอดแค่เรื่องนี้หรือจะวาสนาดีได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกซุปตาร์แบบรุ่นพี่คนอื่นๆเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข่าวสารบันเทิงกับเรานะครับที่คุณจะสามารถติดตามฟังข่าวสารและอัปเดตข่าวไปพร้อมๆกับเราครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์กันสร้างความคิดเห็นกันได้ครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับฟังรับชมกันครับ